กันบ้างค่ะโรงเรียนบ้านห้วยโจทตำบลห้วยโจทอำเภอกระนวลพันโทพิเชษดาศีผู้บังคับกองพันฐานม้าที่14กรมฐานม้าที่7ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนำกำลังทหารจิตอาสาของหน่วยนะคะร่วมกับคณะครูอาจารย์ผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเช่นกันค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะก่อนเปิดการศึกษาส่วนทางกองพันฐานสื่อ